ความคืบหน้ากรณีเฉ้าที่เกิดขึ้นกับวงการสีกากีอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีพีอาสาวไปร้องกับทางเพจใส่แม่ต้องรอดบอกว่าเธอกับแฟนหนุ่มเนี่ยถูกตำรวจมาจับในข้อหาครอบครองยาเค,คแต่ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยมีการเหมือนกับเรียกรับทรัพย์จากเธอมีการรีดทรัพย์เธอโดยบอกว่าอ่ะเอาเงินมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนสำนวนให้<อ>จากการครอบครองเรื่องของยาเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นครอบครองยาบ้า2เม็ด จะได้<ท>อยู่ในขายาของผู้เสพก็<อ><ช>จะ<ช><ช>นําตัวไปบําบัดโทษก็จะลดลงนะฮะนอกจากเธอต้องเสียเงินแล้วเธอก็บอกว่าเธอต้องเสียตัวด้วยเพราะถูกตํารวจเนี่ยลวงไปขม่มขืนนี่นะฮะก็เลยมาร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอดนะครับคือทุกอย่างมันผ่านพ้นมาจนณนตอนนี้เนี่ยถึงขั้นที่ว่ามีการสั่งเด้งแล้วพี่กรณ์ท่านผู้ชมเจ็ดตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ทางคนตํารวจโทรจิรสันแก้วแสงเอก ผู้บัญชาการตํารวจพุทธองักหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าจากกรณีพีอาสาวร้านอาหารผู้เสียหายมาแจ้งความไปที่สพประตูน้ําจุฬาลงกรบอกว่าถูกตํารวจเจ็บเจ็ดนายเนี่ยอุ้มไปรีดเงิน3 0 0 0 0นบาทแลกกับการเคลียร์คดีของแฟนนุ่มและตัวเธอเองในคดีครอบครองยาเคนะครับแล้วก็พาพีอาสาวรายนี้เข้าโรงแรมไปข่มขืนก่อนจะปล่อยตัวไปทางตํารวจพุทธห้องพักหนึ่งนะครับเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียหายเนี่ยแจ้งว่าถูกจับเมื่อประมาณวันที่22-23พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมามีการดำเนินคดีข้อหายาเสพติดจริงถึงแม้ยังไม่มีพยานหลักฐานในการเรียกรับเงินหรือกระทำชทำ่ราวเกิดขึ้นแต่ได้สั่งการให้พลตบตรียุทธนาจรขุนผู้บังคับการตำรวจปทุมธานีนะครับออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองสืบสวนปทุมธานีทั้ง7นาย เข้ามาช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีแล้วนะครับหลังจากนั้นก็สั่งการให้ตรวจสอบข้อที่จริงถ้าผิดจริงก็จะต้องดำเนินคดีโดยเด็ดขาดทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาทางด้านของพลตบตรียุทธนาท่านก็บอกนะครับว่ากรณีนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยได้ให้สืบสวนสพประตูน้ำาจรฬาลงกรไปไล่กล้องวงจรปิดให้หมดตามที่ผู้แจ้งกล่าวอ้างว่าถูกพาไปโรงแรม แล้วก็พาไปตะเวนกดเงินจากตู้ ATM นะครับก็คงจะทราบรายละเอียดทั้งหมดได้ไม่นานแล้วก็จะได้ดําเนินการกับตารวจทั้งทางวินัยและทางอาญาถ้าพบว,ว่ามีการกระทําความผิดจริงสําหรับ7ตํารวจสืบสวนปทุมธานีที่ถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจพุทธรจังหวัดปทุมธานีนะครับก็จะมีตําตรวจยศร้อยตารวจตรีนะครับอยู่ที่ปทุมธานี1นายส่วนอีก6นายเนี่ยเป็น พอบหอมู่งานสืบสวนสอบสวนปทุมธานียศดาบตำรวจ3นายมีจ่าสิบตำรวจ1นายแล้วก็มี10บตำรวจเอกอีก2นายก็คือ7นายที่ณตอนนี้ถูกเด้งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบความจริงต่อไปนะครับค่ะ